องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของใบชาเรื่องของน้ำชานะครับเราพูดถึงจุดกำเนิดของชานะครับต่อเนื่องมาถึงความสำคัญของชานะครับในฐานะที่เป็นสินค้าออกนะครับที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็แน่นอนเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การเรียกร้องทางการเมืองก็เกิดขึ้นเมื่ออาณานิคมทั้ง13แห่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องการที่จะปลดแอกของตัวเองนะครับงานเลี้ยงน้ำชาบอสตันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่สงครามอิสรภาพแห่งอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะการเรียกร้องเอกราชของชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับความเท่าเทียมกันของสุภาพสตรีเองนะครับเบื้องหลังมูฟเมนต์นี้ก็เกิดขึ้นในร้านน้ำชาด้วยนะครับตลอดทั้งศตวรรษที่19แล้วก็ศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นชาเนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็มีนัยยะสำคัญมากๆเลยในทางการเมืองนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับไม่ใช่สิ้นสุดลงแค่เฉพาะเรื่องของการเรียกร้องสิทธิสตรีในศตวรรษที่20เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงถึงแม้จะเป็นในห้วงเวลาณปัจจุบันชาเองก็ยังถูกเรียกร้องนะครับยังถูกนำมาใช้เพื่อเป็นสัญญาทางการเมืองด้วยอยู่ดีล่าสุดเราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับถึงพันธมิตรชานมนะครับหรือว่า Milk Tea Alliance นะครับซึ่ง Milk Tea Alliance เนี่ยก็เป็นขบวนการเรียกร้องนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับ Human Rights Movement ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีความพยายามในบางพื้นที่ที่จะเคลื่อนตัวออกมาแล้วก็เรียกร้องรณรงค์เรื่องสำคัญสำคัญในโลกจริงด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นเลยของ Milk Tea Alliance นะครับหรือว่าพันธมิตรชานมเนี่ยเกิดขึ้นวันที่25มิถุนายนปี2020 25มิถุนายนปี2020เกิดเหตุอะไรขึ้นครับมันเกิดการระดมเอาชาวเน็ตติเซนนะครับของประเทศไทยและของประเทศจีนสาธารณประชาชนจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นับพันนับหมื่นคนเลยออกมาด่าทอกันครับด่าทอกันเรื่องอะไรครับด่าทอกันเพราะว่าภาพยนตร์แล้วก็ละครของค่าย GMM Grammy ครับละครแล้วก็ภาพยนตร์ของค่าย GMM Grammy ดังมากในเรื่องของเขาเรียกซีรีส์ Y นะครับซีรีส์ Y หรือว่าเป็นทีวีซีรีส์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายรักชายนะครับคิวบอยนะครับ เด็กผู้ชายน่ารักน่ารักมีความรักระหว่างกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับซึ่งเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยดังในประเทศไทยขนาดไหนก็ตามในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องเหล่านี้โด่งดังมากกว่านั้นครับแล้วมันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งในพระเอกซีรีส์ Y เนี่ยแต่ในโลกความเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นเกย์ครับเขาชื่อว่าคุณวิชรวิทย์ชีวอารีนะครับหรือว่าคุณไบรท์ในโลกความเป็นจริงเขามีแฟนเป็นผู้หญิงเขาเป็นแมนอ่ะเขาไม่ได้เป็นเกย์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ปกปิดเรื่องพวกนี้เอาไว้แต่แล้วในที่สุดความลับของคนที่มีแฟนดอมเป็นชาวเน็ตติเซนเนี่ยมันไม่มีอ่ะครับเพราะฉะนั้นชาวเน็ตติเซนก็ไปขุดคุยจนพบว่าโอ้ในความเป็นจริงแล้ววชิรวิทย์ชีวอารีหรือว่าไบรท์เนี่ยเขามีแฟนเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ได้เป็นเกย์เหมือนในซีรีส์ Y ที่เขาเล่นเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนดอมที่อินไปแล้วว่าเขาเป็นเกย์ว่าเขาเป็นคิวบอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวเน็ตติเซนของจีนก็เลยไปขุดคุยครับแล้วก็ไปขุดคุยจนพบว่าโอ้แฟนสาวของคุณไบรท์เนี่ยเคยโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตครับในการที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการเรียกประเทศฮ่องกงเรียกประเทศไต้หวันหรือการแบบว่าฮ่องกงและไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนั่นแหละครับเมื่อเจอกับชาวเน็ตติเซนสายโลนวูฟนะครับหรือว่าหมาป่าพยองที่มีเลือดรักชาติจีนและเคารพยึดมั่นในเรื่องของหลักการจีนเดียวเข้าไปมันก็เหมือนกับน้ำมันที่ราดลงไปบนกองฟืนครับเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีการขุดคุยด่าทอนะครับแล้วก็มองว่าคนไทยเป็นศัตรูกับคนจีนเฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเวลาเขาจะด่าคนไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาจะด่าเรื่องอะไรดีล่ะ
เขาก็ต้องด่าในสิ่งที่เขาคิดถูกไหมครับเขากำลังผิดหวังจากคนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเขาเขาก็ต้องคิดว่าแล้วใครล่ะที่เป็นบุคคลนั้นเป็นที่รักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับแน่นอนคุณผู้ฟังคงยังจำกันได้มิถุนายน2020หรือเมื่อ4ปีที่แล้วการรณรงค์ทางการเมืองของกลุ่มการต่อต้านรัฐบาลที่มีนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกำลังถึงจุดพีคสุดเพราะฉะนั้นเขาก็มองเหมือนกับที่คนจีนมองนะครับสำหรับคนจีนผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนผู้นำรัฐบาลจีนเนี่ยคือที่รักของประชาชนจีนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะด่าคนที่เขามองว่าเป็นที่รักเขาคาดว่าเป็นที่รักของประชาชนคนไทยเขาก็เลยด่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับและบางคนก็ลุกลามด่าทอไปเพราะว่าทราบเหมือนกันว่าคนไทยจริงๆเนี่ยรักแล้วก็เทิดทูนสถาบันโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นก็มีคนจีนจำนวนหนึ่งเลยที่เจ็บแค้นเคืองโกรธจากการที่ถูกหลอกเรื่องของแฟนด้อมเนี่ยออกมาด่าทอสถาบันของประเทศไทยด้วยซึ่งแน่นอนครับสำหรับฝ่ายไทยซึ่งก็เป็นเน็ตซีเซนแล้วก็เป็นกลุ่มที่กำลังเรียกร้องต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่พอเห็นคนจีนซึ่งไม่รู้อิโนเออะไรมาอยู่ดีๆมาร่วมด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อหวังจะให้คนไทยเจ็บแค้นแล้วก็แน่นอนบางกลุ่มเองก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถาบันเพราะเห็นมีการว่าด่าทอสถาบันก็ชอบไปอย่างนั้นซะอีกก็รีบไปรณรงค์เรื่องพวกนี้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นทำนองว่าเห็นเขาด่าแล้วมันสนุกดีก็เลยอยากให้เขาด่าแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนในที่สุดมันก็มีการสร้างพันธมิตรครับเพราะว่าเรื่องที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประเด็นในเรื่องของจีนเดียวในเรื่องของการที่ไม่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศเอกราชไต้หวันต้องเป็นส่วนหนึ่งของจีนฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนดังนั้นมันจึงมีเน็ตติเซนของฮ่องกงและเน็ตติเซนของไต้หวันซึ่งก็มีขบวนการเรียกร้องของเขาเองเนี่ยเข้ามาผสมรวมด้วยกลายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่บนโลกเน็ตที่เรียกว่าเน็ตติเซนเรือนหมื่นคนเลยครับออกมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ลุกลามใหญ่โตจนในที่สุดกลายเป็นการจัดตั้งขบวนการเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลของตัวเองที่มองว่ารัฐบาลของตัวเองไม่เป็นประชาธิปไตยและแน่นอนที่สุดครับเมื่อ3ประเทศมารวมกันอันได้แก่ประเทศไทยนะครับกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็ไต้หวันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนด้วยทั้ง3พื้นที่นี้เนี่ยมีวัฒนธรรมร่วมกันอย่างหนึ่งครับคือเป็นวัฒนธรรมของการดื่มชาแต่เป็นวิธีการดื่มชาซึ่งแตกต่างจากแผ่นดินใหญ่ครับเราคุยกันมาหลายตอนแล้วว่าการดื่มชาของแผ่นดินใหญ่เนี่ยคือการดื่มน้ำชาร้อนใช่ไหมครับเอาใบชามาลวกกับน้ำเฉยๆแต่ในกรณีของประเทศไทยก็แน่นอนเราดื่มชาเย็นที่ทำเป็นชาส้มจำได้ไหมเราเคยจำแนกประเภทของชาเอาไว้แล้วก็ชาประเภทหนึ่งซึ่งคนจีนในยุคราชวงศ์หมิงเนี่ยนิยมดื่มกันมากๆด้วยก็คือตัวที่เรียกว่าชาแดงแต่ว่าชาแดงเนี่ยมันมีราคาแพงแล้วชาแดงที่มีราคาแพงตอนในสมัยก่อนในสมัยที่เราเริ่มมีการค้าขายกับจีนนะครับตัวของหงฉาหรือว่าชาแดงเนี่ยมันยังมีราคาสูงอยู่คนไทยจำนวนมากก็อยากที่จะดื่มชาแดงแต่ไม่มีเงินเพราะนั้นก็ได้แต่เอาใบชาคุณภาพต่ำกว่ามาต้มใบชาที่มีคุณภาพต่ำกว่ามันก็ไม่มีสีแดงครับเพราะฉะนั้นจึงมีการผสมสีแดงสีส้มลงไปและสีแดงสีส้มเหล่านั้นเนี่ยเมื่อดื่มแบบไทยจนในสมัยที่เราเริ่มมีโรงน้ำแข็งในประเทศไทยแล้วเราก็ดื่มเป็นชาดำเย็นใช่ไหมชาดำเย็นนี่ก็มีสีส้มใส่น้ำแข็งลงไปหรือถ้าจะยิ่งกว่านั้นอีกเราดื่มเป็นชานมเย็นเราใส่นมลงไปด้วยหรือว่าใส่นมข้นหวานเราก็เลยได้ชาเย็นที่มีสีส้มนั่นก็เลยถูกใช้เป็น1แถบสีในธงที่เป็นการเรียกร้องของ Milk Tea Alliance หรือว่าพันธมิตรชานมเช่นเดียวกันครับวัฒนธรรมการดื่มชานมของชาวฮ่องกงและวัฒนธรรมการดื่มชานมที่ใส่ไข่มุกหรือว่าโบบ้าของไต้หวันจีนไต้หวันก็ถูกนำเอาสีของน้ำชาทั้ง3สีเนี่ยมาเรียงกันแล้วก็กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ต่อต้านรัฐบาลของตัวเองเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะมองว่ารัฐบาลของตัวเองเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมแล้วก็ต้องการที่จะเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในหลากหลายมิติด้วยก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรชานมขึ้นมาและพันธมิตรชานมนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ขยายต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันเท่านั้นนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นก็คือเมียนมาเองก็มีกลุ่มของ
เขาเรียกว่าเป็น disobedience movement นะครับหรือว่าอารยะขัดขืนภาคประชาชนของเขาที่สนับสนุนรัฐบาล NUG อ่ะก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวของพม่าเองเมียนมาเองก็มีวัฒนธรรมการดื่มชานี่แล้ววิธีการดื่มชาของพม่าก็แตกต่างจากวิธีการดื่มชาของประเทศอื่นๆนะเพราะนั้นเขาก็เลยขอมาร่วมเป็นวัฒนธรรมเดียวกันหรือว่ากลุ่มเดียวกันกับ Milk Tea Alliance ด้วยแน่นอนนอกจากพม่าที่เข้ามานะครับก็ยังมีประเทศหนึ่งซึ่งก็ไม่ชอบรัฐบาลที่มีความคิดชาตินิยมฮินดูหัวรุนแรงของรัฐบาล BJP ของประธานของนายกรัฐมนตรีโมดีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเยาวชนในอินเดียกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวแล้วบอกว่าฉันเป็น Milty Alliance ด้วยเพราะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่นะครับเยาวชนเน็ตติเซนในหลากหลายประเทศเลยเนี่ยก็position ตัวเองเป็นหนึ่งในขบวนการเรียกร้องเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่พวกเขารวมเรียกตัวเองว่า Milk Tea Alliance และ Milk Tea Alliance ปัจจุบันก็ขยายมากขึ้นนะครับเกิดกลุ่มสนับสนุน Milk Tea Alliance ทั้งในอินโดนีเซียทั้งในฟิลิปปินส์นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าถึงแม้จะอยู่ในศตวรรษที่21ถึงแม้โลกจะเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นถึงแม้เราจะเห็นวัฒนธรรมต่างๆไปมาหาสู่กันชาก็ยังถูกใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งในสัญญาทางการเมืองเหมือนกับที่มันเคยเป็นมาตลอดประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast โอ้แล้วเวลาเราพ้นจากเรื่องของการเมืองไปจริงๆมันยังมีอีกมิติหนึ่งของชาที่น่าสนใจมากเลยนะครับนั่นก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าทางการตลาดของชาเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงพันธมิตรชานมถูกต้องไหมครับไอชานมที่เรานิยมกินกันทุกวันนี้ที่หลายๆคนเนี่ยเสพติดกินกันงอมแงมทุกวันต้องกินอย่างน้อยวันละ1-2แก้วเนี่ยนะครับเราอาจจะเรียกรวมๆกันว่าเป็นโบบ้าไหนชาโบบ้าไหนชานะครับหรือว่าบับเบิลทีนะครับนายฉาเนี่ยก็คือชาใส่นมนะครับนายฉาเนี่ยแปลว่าชาใส่นมโบบ้าก็คือคำว่าบับเบิลนะครับซึ่งโบบ้านายฉาหรือว่าบับเบิลทีหรือว่าชานมไข่มุกเนี่ยเริ่มต้นตั้งต้นฐานตั้งต้นของมันจริงๆเนี่ยเริ่มต้นในไต้หวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของประเทศจีนในช่วงทศวรรษ1980ครับหลังจากนั้นก็เริ่มโด่งดังนะครับคนก็เริ่มกินโบบ้าทีกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โบบ้าทีเองก็เริ่มขยายร้านค้าออกไปทั่วทั้งโลกด้วยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับร้านดังๆของไต้หวันถูกต้องไหมอย่างเช่นร้านที่ดังที่สุดของไต้หวัน10อันดับเนี่ยผมไล่ให้ฟังมาดูกันซิว่าคุณผู้ฟังเคยอุดหนุนเขามากน้อยแค่ไหนนะครับอันดับหนึ่งที่คนว่ากันว่าขี่กันมาตลอดมีอยู่สองเจ้าเจ้าหนึ่งชื่อซิงฟูถังอีกเจ้าหนึ่งชื่ออีฟังนะครับสองเจ้านี้คู่ขี่กันมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าอื่นๆด้วยนะครับโบบ้าไกส์นะครับเชียร์ทีนะครับเดอะอลีสนะครับแฮปปี้เลมอนนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าอยู่ในเมืองไทยมีละนะครับแฮปปี้เลมอนนะครับโคโค่นะครับกังฟูทีนะครับไทเกอร์ชูการ์นะครับแล้วก็กงฉากงฉานี่ก็โด่งดังมากโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเนี่ยกงฉาก็ไปทำตลาดไว้เยอะอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ฟังไอ้ชานมที่ใส่ไข่มุกซึ่งไข่มุกส่วนใหญ่ก็ทำจากเยลลี่ที่ทำกับสารประกอบของมันสำปะหลังไม่ได้ใช้สาคูจริงๆนะครับมันเป็นสาคูเม็ดใหญ่รูปร่างเหมือนสาคูเม็ดใหญ่ๆแต่ว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบเนี่ยมาจากมันสับปะหลังนะครับแล้วก็เคลือบกันนะครับกับวุ้นนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นโบบ้าหรือว่าบับเบิลบางคนก็เรียกเพิร์ลหรือว่าไข่มุกนะครับแล้วก็ยังชงกินกับท็อปปิ้งอื่นๆอีกมากมายนะครับท็อปปิ้งอื่นๆอีกมากมายเช่นอะไรบ้างครับเฉากล้วยกลาสเจลลี่เฉากล้วยสีดำๆเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นิยมมากินกับชานมไข่มุกนะครับหรือว่าวุ้นของอโรเวล่านะครับว่านหางจระเข้นะครับหัวแดงนะครับหรือเดี๋ยวนี้มีโบบ้าแบบใหม่นะครับโบบ้าแบบใหม่เนี่ยใช้ฟิล์มเคลือบแล้วข้างในเนี่ยเป็นน้ำหวานนะครับเพราะฉะนั้นพอดูดโบบ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกในปากเพราะฟิล์มที่เคลือบเนี่ยมันแตกนะครับแล้วก็ได้รสน้ำหวานส่วนใหญ่จะเป็นรสลิ้นจี่รสสับปะรดรสอะไรต่างๆนานานะครับผสมกินกันกับชาซึ่งมีทั้งเบสที่เป็น
ชาใสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาเขียวชาอู่หลงแล้วก็ชานมนะครับ3เบสนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่จะชงเป็นเครื่องดื่มเย็นนะครับบางครั้งอาจจะใส่บ๊วยเค็มนะครับอาจจะใส่ท็อปปิ้งอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็จะซีลฝาให้กลายเป็นซีลพลาสติกที่ป้องกันการหกได้คุณผู้ฟังอาจไม่น่าเชื่อนะครับว่ามูลค่าตลาดของชานมไข่มุกปัจจุบันเรากำลังพูดถึงมูลค่าของตลาดที่ระดับ 2,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเรากำลังพูดถึงตลาดขนาด 90,000 ล้านบาทโอ้โหตลาดชานมในโลกใหญ่ขนาดนี้นะครับ 2.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 90,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขนี้ยังพุ่งทะยานไม่สุดนะครับมีการคาดการณ์กันด้วยนะครับว่าภายในปี2032นะครับมูลค่าตลาดของชานมไข่มุกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 175,000 ล้านบาทครับนี่คือชานมที่มีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้เนี่ยเทรนด์ที่เราเริ่มเห็นก็คือในตลาดที่เป็นจุดตั้งต้นของชานมโบบ้าทีเนี่ยมันเริ่มเป็นขาลงครับตลาดอย่างเช่นในไต้หวันในฮ่องกงในประเทศไทยเนี่ยชานมเหล่านี้เริ่มเป็นขาลงแต่ในขณะที่ในเอเชียชานมเริ่มเป็นขาลงแต่ในโลกยุโรปในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาในสหราชอาณาจักรตลาดเหล่านี้กำลังเป็นขาขึ้นครับแล้วก็แน่นอนตลาดเหล่านี้กำลังจะถูกแย่งโดยแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งด้วยครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยใหม่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังใหม่มากนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ก่อนๆหน้านี้ที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่180ที่เกิดขึ้นในไต้หวันเที่ยวนี้เป็นการมาของประเทศจีนโดยคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เองครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นของแบรนด์ที่ชื่อว่าหมี่สวยมีสุยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นป้ายสีแดงใช่ไหมครับเขียนตัวอักษร MIXUE อ่านว่าหมี่สวยนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็ตัวมาสคอตของเขาเนี่ยจะเป็นลูกสโนว์แมนถือไอศกรีมโคนนะครับเขาแปลตรงตัวเป็น Honey Snow Ice City นะครับหมี่สวยไอศกรีมแอนด์ทีนะครับ Honey Snow Ice City นะครับบริษัทหมี่สุยหรือว่าร้านหมี่สุยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจวนะครับแคว้นเหอหนานนะครับเหอหนานเองนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองสำคัญนะครับที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเจียงนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งไอเดียดีมากๆเลยนะครับเขาอยากที่จะตั้งบริษัทขึ้นมาเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำยังไงให้ชานมไข่มุกชาแดงนะครับแล้วก็ไอศกรีมที่เป็นของกินเล่นเนี่ยมันกลายเป็นของที่ทุกคนกินได้ในราคาที่ถูกไอเนี้ยโจทย์ดีมากถูกต้องไหมเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาคิดเนี่ยคือช่วงปลายทศวรรษ1990ละเขาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ในปี1997นะครับ1997เนี่ยชายหนุ่มหัวใสคนนี้นะครับชื่อว่าจางหงเฉียวจางหงเฉียวเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเหอหนาน University of Finance and Economics แล้วเวลาที่เขาว่างจากการเรียนเขาก็ทำงานพาร์ทไทม์ครับโดยเขาทำงานพาร์ทไทม์เป็นคนขายชานมไข่มุกกับขายไอศกรีมอยู่ในร้านชานมไข่มุกที่มันมีแบรนด์ทั่วไปนี่แหละแล้วเขาก็มองโอ้โหแก้วหนึ่งเนี่ยพูดถึงระดับราคา30หยวน40หยวนน่ะแก้วหนึ่งเป็น100บาทแก้วหนึ่ง200บาทอย่างเงี้ยคนทั่วไปจะกินได้ยังไงล่ะเพราะนั้นเขาก็เลยใช้ความรู้ที่เขาเรียนมาทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าถ้าจะทำให้เกิดชานมราคาถูกคุณภาพดีลดต้นทุนให้ได้เขาต้องควบคุมทั้ง supply chain ให้ได้เริ่มคุยกันตั้งแต่ออกไปหาวัตถุดิบเลยถ้าพระเอกของเขาคือน้ำเลมอนก็ต้องไปคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกเลมอนให้ได้เลมอนคุณภาพดีราคาถูกบริหารจัดการ supply chain โดยการขยายสาขาให้มากที่สุดจะได้สั่งซื้อถ้วยแก้วอุปกรณ์หลอดต่างๆได้ในราคาถูกที่สุดดีลกับกลุ่มผู้ปลูกชาเพื่อให้ได้ใบชาพันธุ์ดีราคาถูกแล้วก็เริ่มตั้งร้านขึ้นมาร้านของเขาชื่อว่ามี่สวยปิงเฉิงมี่สวยปิงเฉิงเริ่มต้นโดยสร้างความคิดขึ้นมาครับว่าทำยังไงถึงจะสามารถขายไอ้ซอฟต์ครีม
หรือว่าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยให้ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1หยวนหรือว่า5บาทเท่านั้นทำยังไงถึงจะสามารถขายน้ำมะนาวขายชาให้ได้ภายในราคา2หยวนหรือ10บาทเท่านั้นแล้วเขาก็ตั้งโจทย์แบบนี้ครับเริ่มในปี1997พอถึงปี2007เพียงแค่10ปีเท่านั้นมี่สุยก็มีระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมทั้ง31มณฑลของประเทศจีนครอบคลุมเขตปกครองตนเองครอบคลุมเมืองท่าหลักๆของจีนได้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับร้านหมี่สุยมีอยู่ใน300จังหวัด 1,700 อำเภอ 3,100 เมืองทั่วประเทศจีนมีการคาดการณ์กันครับว่ามี่สุยสามารถที่จะ cover บริการ delivery ส่งชานมให้ถึงมือผู้บริโภคได้กว่า 90% ของพื้นที่ของเมนแลนด์ไชน่าจนถึงปี2023มี่สุยมีสาขาทั้งหมด 22,500 สาขาเฉพาะในประเทศจีนแล้วพอผ่านไปอีก10ปีครับ2018มี่สุยก็ออกเดินทางสู่ต่างประเทศแล้วก็เปิดสาขาแรกในต่างประเทศที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนับปี2023มีร้านของเขาแล้ว 36,153 ร้านใน14เขตเศรษฐกิจทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในจีนต้นกำเนิดในฮ่องกงในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประเทศไทยสปป.ลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชาเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามหรือแทบจะเรียกได้ว่าครบทั้ง10ประเทศอาเซียนบวกกับสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดคือที่ออสเตรเลียและตอนนี้เป็นกระแสแรงมากที่ออสเตรเลียทำให้มี่สุยที่เป็นร้านขายชาณปัจจุบันนี้มียอดขายอยู่ที่วันละ 5.8 พันล้านแก้วครับและขึ้นมาเป็นฟู้ดสโตร์ที่เป็นแฟรนไชส์ใหญ่อันดับ4ของโลกครับแน่นอนร้านอาหารสาขาเยอะๆในโลกอันดับ1ไม่มีใครแซงหน้าได้ครับแมคโดนัลด์ 4,275 สาขาลองลงมาอันดับ2คือแซนด์วิชซับเวย์ 36,999 สาขาอันดับ3ร้านกาแฟสตาร์บัค 36,170 สาขาและอันดับ4ร้านน้ำชาหมี่ซุย 36,153 สาขาและบางคนก็บอกว่าตอนนี้หมี่ซุยน่าจะมีจำนวนสาขามากกว่าสตาร์บัคไปเรียบร้อยแล้วครับI came from Alabama with banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun's so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. เพราะนั้นเราเห็นในทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำชาก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีนัยยะสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเช่นเดียวกันและแน่นอนครับบุคคลระดับโลกเองก็ใช้น้ำชาในการที่จะสร้างชื่อเสียงของเขาด้วยยกตัวอย่างเช่นกลับไปที่ประเทศอินเดียครับในเมืองนาคาปูรหรือคนไทยเรียกนาคาปูระนะครับมีร้านชาร้านหนึ่งชื่อว่าดอลลี่ใจวาลาร้านดอลลี่ใจวาลาเนี่ยก็ดังอยู่เฉพาะในเมืองของเขาครับเพราะว่าคนที่ทำน้ำชาขึ้นมาขายเนี่ยที่เป็นน้ำชาแบบใจดีเนี่ยนะครับชื่อว่าซูนิลปาติลซูนิลปาติลเนี่ยแกชอบหนังตอลลีวูดครับก็คือหนังอินเดียใต้ซึ่งหนังอินเดียใต้นี่ก็จะโด่งดังมากในเรื่องของความโอเวอร์แอคชั่นครับนึกภาพหนังที่พระเอกใช้กล้วยเพียงแค่ใบเดียวแต่สามารถฆ่าศัตรูได้ทั้งกองทัพนึกภาพหนังที่ยิงกระสุนปืนออกไปแล้วพระเอกที่อยู่ห่างไปอีก3เมืองสามารถที่จะวิ่งมารับกระสุนทั้งที่คนยิงกับคนโดนยิงเนี่ยห่างกันแค่3เมตรได้นั่นแหละครับหนังตอลลีวูดเพราะฉะนั้นมัน larger than life ซูนิลปาติลก็ทำตัวแบบนั้นครับก็คือแต่งตัวออกมาโดยมีไอดอลของเขานะครับนั่นก็คือกัปตันแจ็คสเปโร่หรือว่าจอห์นนี่เดปเขาแต่งตัวเหมือนกัปตันแจ็คสเปโร่แต่งตัวเหมือนจอห์นนี่เดปออกไปขายน้ำชาในตลาดที่เมืองนาคาปูระทุกวันครับแล้วก็มีคนถ่ายคลิปมากขึ้น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 จนในที่สุดนักธุรกิจยักษ์ใหญ่แล้วก็มหาเศรษฐีระดับโลกก็มาขอฟีเจอริงครับขอเอ็กกับเขานั่นก็คือบิลเกตครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของกิจการ Microsoft ขอมาถ่ายคลิปวิดีโอ TikTok คู่กันกับซูนิลปาติลครับทำให้ปัจจุบันร้านดอลลี่ใจวาลาใจวาลาก็วาลาแปลว่าร้านนะครับใจก็คือชากลายเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในเมืองนาคาปูระที่ทุกคนอยากจะไปชิมครับชาของซูนิลปาติลเพราะว่าตอนนี้เขาโด่งดังในระดับโลกแล้วเมื่อบิลเกตส์
เอาคลิปวิดีโอของเขาขึ้นใน TikTok แล้วก็ Instagram ส่วนตัวนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนติดตามแล้วก็ดูคลิปของบิลเกตที่ฟีเจอริ่งกับซูนิลปาตีไปเนี่ยเกินกว่า10ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วซูนิลปาตีในวันแรกที่เขาได้รับเชิญไปถ่ายเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาถ่ายกับใครบิลเกตเป็นใครแต่เขาไปเพราะเขารู้ว่านี่จะกำลังเป็นจุดที่ทำให้เมืองของเขาจะมีชื่อเสียงเมืองของเขาจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและความภาคภูมิใจของเขาที่เขาโอเวอร์แอคชั่นแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีจอห์นนี่เดปเป็นไอคอนกำลังจะสร้างชื่อเสียงให้เมืองของเขาคนอาจจะมองว่าเขาประหลาดมาตลอดทั้งชีวิตแต่วันนี้ความประหลาดของเขาได้ทำให้เขากลายเป็นไอดอลของเมืองไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเรื่องราวที่น่าสนใจของใบชาเนี่ยจักรวาลของใบชายังมีเรื่องให้เรียนรู้มากมายนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องใบชาเพิ่มขึ้นผมคิดว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ที่จะชงชาดื่มชาและมาเรียนรู้เรื่องสนุกๆ กันกับใบชาครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice